และขอต้อนรับศักราชใหม่กับพิธีกรที่จะมาคอยมอบความสุขให้กับทุกคนตลอดทั้งปีไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะดีเจต้นหอมดีเจชาวชาวและพิธีกรหนุ่มหล่อสายเปคุณเอวราวุธเสนธนากุลสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงที่แจกเงินง่ายที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือร้องแลกแจกเงินซิงเกิลไทยซิโนเริ่มต้นปีใหม่นะครับปี2561แบบนี้นะครับผมมีความสุขมามอบให้กับทุกๆคนแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับเรียกว่าพิธีกรรับเชิญของผมทั้งสองท่านด้วยของคุณต้นหอมที่ถืออยู่เป็นของคุณชาวชาวของที่คุณชาวชาวถืออยู่เป็นของคุณต้นหอมผมอยากให้คุณส่งความสุขซึ่งกันและกันดูสิส่งกันเบาๆได้นี่ส่งแสดงเชียร์รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเราไปเปิดกันด้านนู้นดีกว่าได้เลยครับเชิญครับเชิญครับกล่องหอมหนักกว่ากล่องหอมหนักกว่าบอกเลยรับประกันคุณทั้งสองคนว่าผมมีแต่ความสุขมามอบให้คุณทั้งสองขอบคุณครับผมโอ้ที่ให้รู้ใจอ่ะกระเป๋าสงสัยได้รองเท้าใหม่แน่เลยใครจะเปิดก่อนดีหอมโอเคเชิญเลยครับครับผมความสุขครับผมปั๊บนี่พี่เอครับทำไมเป็นกล้วยอ่ะสุกไหมสุกค่ะกินได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ไงเนี่ยสุกความสุกเนาะเออกล้วยทั้งปีความสุขล้วนๆเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยไม่มีดิบสักลูกเลยเนี่ยขอบคุณพี่เอมากค่ะที่มอบความสุขให้เต็มกล่องเลยเป็นไงเริ่มต้นปีมาความสุขเต็มโอ้ยน่าสงสารเนอะสุขเลืองเต็มกล่องได้กล้วยนี่ดีกว่าความสุขของแท้ของคุณพี่เอครับผมยินดีครับได้รองเท้าครับผมปานพายสำหรับชาวชาวสุดยอดครับผมเบครับสุกตรงไหนเนี่ยโอ้นี่สุกแบบกรอบเลยนะฮะกรอบแก้หูร้าเลยใช่หูได้ไก่สุกครับผมหรือคุณอยากได้ไก่ดิบไก่สุกนี่แหละครับพี่เอแค่นี้ก็สุกสุดๆแล้วเป็นไงเริ่มต้นปีใหม่โอ้ยเฮงครับผมปีได้ไก่ตั้งแต่ต้นปีเลยครับสุกทั้งสองกล่องเลยค่ะค่ะที่มีดิบสักแอะเลยค่ะคุณไม่ก็อยากให้คุณทั้งสองคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบคุณครับพี่เอครับเอาล่ะรายการของเราเนี่ยยังอยู่ในการแข่งขันระหว่างคุณสองคนจำได้พี่จำได้ไม่มีใครลืมท่านผู้ชมก็ไม่ลืมจอดแดมส้มเบอร์งายอยู่ไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮงหัวอายมีเขาน้องสิกระบอกขอแบ่งบอกอาจไปแย่งแต่น้องขอสแตนบายส้มเบอร์อยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของส้มเอาสิเป็นไปได้บอกก็ได้เข้ามาเพื่อขอฉันแต่ว่าฉันนั้นแค่130วินาทีเรามั่นใจไหมว่าเราจะทำได้นานกว่าแน่นอนครับมั่นใจแบบนี้ถึงเวลาของเขาแล้วครับดีเจชาวชาวเชิญเลย yeah! ครับกติกานะครับถ้าเสียงร้องของคุณชาวชาวทำให้เข้าสู่โซนรับเงินรับทันทีครับ 3,000 บาทและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของดีเจชาวๆครับวันนี้เป็นครั้งแรกของพี่ชาวนะฮะที่ได้มาร้องเพลงในรายการนี้นะครับหลังจากที่ไม่ร้องมา10กว่าปีนะฮะวันนี้ถือว่ากลับมาร้องอีกครั้งให้คะแนนพี่ชาวด้วยละกันไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วพบมาดีมากไปใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สบใครมีเพียงเธอขอให้เธอทั้งหัวใจไม่พอ
พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนที่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงก็เพราะพี่น่ารักเองนะถึงได้เป็นแบบที่ที่ทำไปมันเพ้อตัวพอด้วยอารมณ์ตัวจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันแต่สุดท้ายพี่ปล่อยมันพอมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยพอมือพี่ลั่นไปเองเอาเสียงมาหน่อยแล้วโดนฉันหลอกมันปวดใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่กลับมาต้องโดนเทกันจากถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำพี่เชื่อใจเธอทำความรักเราพันแต่ดันต่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าจะดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงก็พอพี่น่ารักเองนะถึงได้เป็นแบบมีที่ทำไปมันเพ้อตัวพออารมณ์ตัวจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายไม่ปล่อยมันพอมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ก็มือพี่ลั่นไปโอ้โหทำไมเหงื่อตกขนาดนี้ฮะร้องเพลงเสร็จเป็นฤดูหมีขาวที่กำลังเรียกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายครับผมตื่นเต้นแค่ไหนลองอธิบายผมรู้เลยว่าผู้เข้าแข่งขันรู้สึกยังไงฮะตื่นเต้นมากครับพี่เอกดูแบบเหงื่อตกจริงๆสำหรับคุณเฉาๆรู้เลยว่าอยู่ข้างบนมันไม่ธรรมดาฮะแล้วก็ที่สำคัญคือโอ้โหมันตื่นเต้นมากแล้วก็มันต้องควบคุมเสียงควบคุมทุกอย่างเลยเข้าใจคนเข้าแข่งขันเลยครับแล้วเราคิดว่าเราควบคุมได้ดีไหมได้ดีมากฮะได้ดีมากได้ดีมากใช่เพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกร้องแล้วดีกว่าต้นฉบับที่เขาร้องไว้อีกนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ145ผมว่าประมาณนั้นโหไล่โหไล่โหไล่ครับผมโอ้โหคุณต้นหอมฟังแล้วเป็นไงครับก็ธรรมดาค่ะคุณผมให้พูดใหม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายค่ะก็รู้สึกอย่างที่เขาบอกแหละเหมือนหมีขาวเข้ามายืนคาบไมค์อยู่บนเวทีเดี๋ยวคุณเจอคะแนนของผมแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนคำพูดคุณต้นหอมผมไม่อยากจะคุยอะไรมากและคนที่โดนทำโทษก็คือคุณต้นหอมครับผมเอาละตอนนี้ร้องเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณต้นหอมทำไว้130วินาทีคุณชาวๆถ้าอยากชนะต้องทำได้นานกว่านั้นเพราะถ้าใครคนใดคนหนึ่งแพ้คุณโดนทำโทษครับถูกต้องครับถ้าใครแพ้นะครับเราจะช่วยแบบเขียนหน้าเขาให้ดูแบบคมเข้มขึ้นเรื่อยๆดีไหมดีไหมเหมือนแบบสักสามมิติอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเหงื่อมันออกเยอะขนาดนี้จะเขียนติดเหรอคะบอสต้นหอมมั่นใจว่าจะชนะใช่ไหมอยู่แล้วค่ะเสียงก็ไม่เห็นจะดีเด๋อะไรเลยหรอนี่เคลียร์หน้ามาสะอาดเหมือนพร้อมที่จะโดนเขียนตลอดเวลาเลยเนาะเอาล่ะถึงเวลาต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะน้องแจกเงินบอกทีครับดีเจเช้าๆอยู่ในโซนรับเงินนานแค่ไหนครับโอ้พี่เอก
คะมีน่าเชื่อเลยค่ะว่าพี่ชาวของเรานี่สุดยอดมากๆไม่เสียแรงที่เคยเป็นศิลปินเดอะคิลเลอร์มาก่อนนะคะยิ่งตอนที่เอาเฟอร์มาใส่เนี่ยเหมือนมากเลยค่ะเหมือนแรปเปอร์ไม่ใช่ค่ะเหมือนหมีขั้วโลกมากเลยอะค่ะส่วนเรื่องลีลาการร้องนี่ต้องบอกเลยนะว่าฟังพี่ร้องแล้วเนี่ยอยากให้พวกพี่กลับมารวมวงกันอีกครั้งนึงเฮ้ยกลับมาร้องเพลงกลับมาร้องเพลงไม่ใช่อยากให้รวมตัวกันแล้วหันไปทำอย่างอื่นแทนนะคะออกมาดิออกมาใจเย็นใจเย็นออกมาใจเย็นใจเย็นออกมาคุยกับพี่แล้วก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแจกเงินรอเล่นแจกเงินรอเล่นอย่าให้เจอตัวจะเลียให้ลิปซีดเลยเดี๋ยวบอกเวลากันดีกว่านะคะว่าหมีขั้วโลกเอ้ยพี่เขาของเราเขาทำเวลาอยู่ในโซนรับเงินไปได้เท่าไหร่นั่นก็คือ70วินาที135 135 100นี่มาแล้วเฮ้ยอย่ายี่ดิ3ดิอย่ายี่อย่ายี่3มา3มา3เฮ้ย3 3มา10มาแล้ว30เท่าไหร่ก็30ไงเอา130บวก5เป็น135เย้135วินาทีรายการพี่เอเป็นรายการที่ยุติธรรมที่สุดเลยครับผมเวลาเท่ากันเลยเวลาเท่ากันเลยเวลาเขามากกว่าใช่ปากกามาแล้วถือว่าคนแพ้ก็คือคุณต้นหอมต้องเขียนหน้าคุณต้นหอมเลยเหรอใช่ครับพี่เขียนอะไรดีอ่ะเขียนคำว่ารักกันอ่ะเขียนได้เยอะขนาดไหนครับพี่เอฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณเช้าเช้าโอเคงั้นเขียนหน้าต้นหอมนับ1ถึง10พออ๋อให้เวลาให้หยุดไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะก่อน10นานไปเป้าไม่นาน1 2แป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมนับให้ผมนับยุติธรรมแน่นอนงั้นผมเขียนก่อนนะคุณเขียนก่อนโอเค10วินาทีเขียนหน้านับ1 2พี่เอคะเข็มวินาทีพี่เอโดนช้าจ้าตอนนั้นผมแนะนำตัวยังแป๊บเดียวเองอ๋อมันผมช่วงนี้หายใจช้านิดนึงอ๋อเดี๋ยวนับใหม่นับใหม่เร็วๆนิดนึงอ่ะ2ไม่2ไป3อ๋อ3 4 5 6 7อ้าว8ไปไหนคะ8 9 10แค่นี้ลักษณะเลือดกำเดาไหลแต่ไม่มีใครช่วยพร้อมไหมครับพี่เอครับพร้อมแล้วนะครับครับ1ไม่เขียนหน้าเขียนหูก็ได้เขียน2เขียนหูทำไมเขียนหน้าเขียนหน้า3 4 5พี่เอจะให้นับแบบถอยหลังลงไหมถอยหลังลงดีกว่าพี่เอก็รีบถอยหลังลงตอบคำถามถอยหลังลง10ฮะ9ถอยหลังลงสวยกว่าเออดีผมก็โอเค10 9เดี๋ยวคุณนับจากอะไรนะผมนับจากถอยหลังลงมาจากเล็กมากไปน้อยก็นับดีๆให้เขามีคำถามเยอะ9 8 7 6 5แต่หัวผมเนี่ยสีทองต้องฝรั่งฝรั่งต้องภาษาอังกฤษก็รีบสรุปกันแล้วทำทีเดียวเลยโอเค1 2 3 4เมื่อกี้นับจากหลังมาข้างหน้าแล้วไม่ใช่หรอก็นับภาษาอังกฤษมันต้องนับไล่ไปไงอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะใช่จบที่ภาษาอังกฤษแล้วนะคือ1 2 10แล้วนะอ่าใช่โอเค1เฮ้ยเมื่อกี้จบที่3จบที่3โอเค4 3แล้วไล่ไป2หรือไล่ไป1 4 4 4แล้วไฟอ่าโอเค5 6อืมดีมาก7 7นี่ต้องไป11นะต้องไปปากซอยปากซอยเนี่ยไม่ได้ไปซื้อของ7 8 9 10โอเค7 8 9 9 and a half โอ๊ยไม่ต้อง9แล้ว10เอาเวลาไม่ต้องเก้าคนพอดีซื้อชอบซื้อทางไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมโทรเข้ามาบอกว่าเมื่อกี้ที่นับไปฟังไม่เข้าใจเอาเหรอภาษาไทยนับภาษาไทยครับได้ครับแล้วคือนับตั้งแต่9แล้วก็มา10เลยไหมไม่นับไม่1ใหม่
ภาษาไทยง่ายๆตามใจคุณผู้ชมพอแล้วพอแล้วพอแล้วประมาณนี้แหละพี่น่ารักอะหอมจริงๆเอาไหมล่ะจริงๆน่ารักนี่น่ารักเออเหมือนเดินแบบไนท์ซาฟารีเลยอะเอาละครับแหมทำโทษคุณต้นหอมไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำแบบหยอกกันเล่นๆใช่ครับผมนะครับน่ารักรับต้นปีแบบนี้นะครับจะได้มีความสุขกันตลอดทั้งปีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมกับความสนุกนะครับที่เราคัดกันมาเรียกว่าฉลองปีใหม่กันเลยช่วงหน้าในร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสโดครับเทสิดอนะครับแหมเรียกว่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวเอาเลยถามคุณต้นหอมกับคุณเฉาๆในรายการของเราเนี่ยมันมีหลายๆครั้งเลยนะที่มันการตัดสินนี่มันยากมากเลย มันแบบสูสีกันจริงๆครับถามประสบการณ์ชีวิตของคุณทั้งสองคนมีช่วงไหนแบบตัดสินใจอะไรยากไหมอุ้ยถ้าถามหอมอ่ะไม่มีเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งเป็นเรื่องผู้ชายด้วยแล้วเนี่ยหอมตัดสินใจง่ายมากค่ะหมายถึงตัดสินใจที่จะแบบกินข้าวดูหนังตัดสินใจครบแล้วก็อยู่เป็นคู่ชีวิตคือทุกอย่างเลยค่ะพี่มันคือถ้าทำให้เสร็จในวันเดียวได้ก็อยากจะทำอะค่ะตอบไม่ยากเลยใช่ไหมครับรีบคุณชาวๆล่ะครับของผมนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเนี่ยก็เป็นการเลือกผู้หญิง2คนที่เขามีความดีคนละแบบครับผมอันนี้มันจะยากนี่เขาเอาชีวิตจริงช่วงนี้มาเล่าให้ฟังเลยนะคะอยากเจอไว้ทั้ง2คนน้องครับผมคืออีกนึงอีกคนนึงมีไว้ใช้คนนึงมีไว้โชว์ครับผมโอ้โหแต่สำหรับรายการของเราเนี่ยมีอยู่เทปหนึ่งที่คุณจินตลามาเป็นคอมเมนเตอร์พิเศษนะครับเทปนั้นเนี่ยมีคนทำเวลาเท่ากันถึง3คนโอ้เออใช่ๆๆๆแข่งกันแบบดุเดือดเผ็ดมันมากคนแรกเลยน้องแบงค์ครับร้องเพลงคาถามหานิยมโอ้คำแรกเท่านั้นกรี๊ดทั้งสตูใช่ครับพี่เองเสียงดีเหรอคะลางเลื่อนมันไปทับขาบอสเราหาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับผมไม่เขาร้องดีครับแล้วมีใครอีก3คนแล้วก็มีน้องมีน้องบุ๋มน้องบุ๋มร้องเพลงหงฟ้าใช่แต่ที่อยากจะให้ดูคือน้องไอซ์น้องไอซ์นี่ถือว่าร้องดีด้วยเหมือนกันครับแต่จะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิทยารัตน์เสนสอนเรียกชื่อน้องไอซ์อายุ15ปีอาชีพนักเรียนค่ะน้องไอซ์สาวน้อยวัยใสที่ถึงแม้ยังเด็กแต่ก็ขอพกเสียงเล็กๆมาโชว์บนเวทีใหญ่ๆของเราว่าแต่จะพิชิตใจร้อยเสียงในห้องส่งของเราได้หรือไม่ไปพบกับเธอกันเลยจ้าน้องไอซ์พิทยารัตน์เสนสอนสวัสดีครับโอ้น้องไอซ์ดูอารมณ์ดีออกมาแบบร่าเริงมากเลยนึกว่าจะหญิงเอลซ่าออกมาน้องไอซ์อยู่ชั้นอะไรล่ะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะแล้ววันนี้ถ้าได้เงินมาจะไปทำอะไรคะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็รักษาโรคตากุ้งยิงตอนนี้ด้วยค่ะเป็นตากุ้งยิงคุณจินตลาดูแล้วเป็นไงครับทรงน้องคนนี้น่าจะมาแนวไหนน่าจะมาแนวสตริงไหมจะติงเด็กๆเนาะวัยรุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเพิ่ง15ใช่ไหมคะเสียงพูดเขามีพลังไหมพี่จินพลังหนักแน่นร็อกไหมคะร็อกร็อกไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแต่เดี๋ยวไม่รู้เขาเตรียมเพลงอะไรมาเหมือนกันแต่ว่านี่ดูเขายิ้มสดใสตลอดเวลาถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องไอซ์ครับขอฝากสำเนียงเสียงนุ่มๆอย่าลืมกดปุ่มเขียวร้องWhat?
ข้าสู่โซนรับเงินรับเลย 3,000 บาทคุณจินตลาเป็นยังไงในโอ้โหผิดคาดที่บอกว่าจะไปร้องสตริงล็อกเห็นเด็กๆนึกว่าจะไปทางนั้นใช่ๆบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามาใหม่ๆนี้พี่ง่วงนอนนะตอนแรกง่วงนอนง่วงนอนจริงๆเจอน้องไอซ์ไปเมื่อกี้เจอเขาเนี่ยบอกว่ามันคึกคักมันแบบสู้ซ่าขึ้นเลยหนูทำให้พี่แบบตาตื่นเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากค่ะเราไปหัดร้องเพลงแบบนี้มาจากไหนอ่ะจากคุณครูค่ะแล้วก็หนูก็เคยเป็นลิเกด้วยค่ะ113วินาทีเป็นตัวตั้งถ้าอยากจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตต้องนานกว่านั้นทำได้หรือไม่น้องแจกเงินช่วยบอกทีครับเสียงใสๆของน้องไอซ์จะมัดใจคนดูในห้องส่งและทำเวลาไปได้เท่าไหร่และเวลาที่น้องไอซ์อยู่ในโซนรับเงินไปได้ก็คือ120วินาทีสถิติใหม่แซงคุณอาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแท่นเลย127วินาทีเหลือผู้แข่งขันอีก2คนเท่านั้นเอาล่ะมีลุ้นเลยนะดีใจไหมตอนนี้ก็ดีใจมากๆค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมคุณแม่ค่ะก็ฝากถึงคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะก็หนูทำเต็มที่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ เอาล่ะงั้นไปรอลุ้นด้านหลังก่อนนะครับยินดีครับขอบคุณน้องไอซ์ครับครับเข้าสู่ร้องแรกจากเงินซิงเกิลเทสิดอลนะครับรายการของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นนักร้องหลายๆคนที่เราคิดว่าโอ้โหเอ๊ะไม่น่าจะร้องได้ดีขนาดนี้ร้องออกมาปุ๊บโอ้โหเหนือความคาดหมายที่มีเยอะมากเลยทีเดียวถูกต้องครับผมนะฮะมีหลายๆคนที่เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับเรามีคนนึงครับต้องบอกเลยวันนั้นนี่คอมเมนเตอร์พิเศษคือคุณฝนธนสุนทรแม้กระทั่งคุณฝนเองยังแบบโอ้โหใช้คำว่ากรี๊ดอ่ะเหนือความคาดหมายแสดงว่าตอนที่เขาออกมาเนี่ยตั้งเป้าหรือคิดว่าไม่น่าจะร้องได้ดีขนาดนี้แต่ว่าในที่สุดก็ร้องดีเรามีอยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเบิร์ตนะครับคุณเบิร์ตจะร้องได้ดีเหนือความคาดหมายแค่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมนายธรรมรัตน์แก้วมั่นครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ตอายุ33ปีเทศบาลหนึ่งผู้ควบคุมเรื่องของไฟฟ้าวันนี้ไม่ได้มาวัดกระแสไฟแต่ขอมาวัดใจด้วยพลังเสียงของเขาเองจะรอดหรือจะร่วงไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณเบิร์ตธรรมรัตน์แก้วมั่นคุณเบิร์ตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้านี่คือควบคุมยังไงอ่ะควบคุมดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าครับแก้ไขสาธารณะครับในเขตเทศบาลครับเขตเทศบาลบางเตยครับสามโคกปทุมธานีครับผมปทุมธานีบ้านฝนก็อยู่ปทุมนะบางทีไฟดับเราก็โทรแจ้งโทรมาปุ๊บไปได้เลยใช่ไหมโทรปุ๊บไปปั๊บเลยเหรอคะถ้ากลางคืนจะไม่ไปนะฮะจะไปเฉพาะกลางวันครับอ๋อไปเฉพาะครับผมดูทรงแล้วพูดจาเสียงเขานี่น่าจะร้องเพลงเพราะไหมครับน่าจะเป็นคนร้องเพลงใช้ได้นะแล้วก็น่าจะออกแนวเหมือนเพื่อชีวิตด้วยเดี๋ยวต้องรอฟังดูนะครับผมมีเรื่องอยากจะถามพี่ฝนสักนิดนึงแล้วกันระหว่างหน้าทุกหน้าเนี่ยหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอ่ะพี่ชอบหน้าไหนครับชื่อฝนก็ชอบหน้าฝนค่ะชอบหน้าฝนชอบหน้าฝนท่านี้ล่ะพี่คนนี้ชอบหน้าหนาวทำไมหรอคะทำไมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครชอบหน้าไหนอะแต่ที่รู้ผมชอบหน้าพี่ฝนมากที่สุดเลยครับสวยเป็นพิเศษเลยถ้าได้เงินเอาไปจะไปทำอะไรผมว่าจะไปใช้จ่ายส่วนตัวสักนิดนึงครับผมมีนะครับหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายเลยครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณเบิร์ดครับถึงหน้าผมจะไม่เฟี้ยวแต่ผมก็กินขนมจีนน้ำเงี้ยวทุกวันนะครับยังไงฝากพี่ๆกดปุ่มเขียวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นแค่นอนไร้ค่าที่หลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้ร่างกายผอมบาง
สีชี้ชวนให้หลงรักไม่ลารังหลงรักเจ้าช่อดอกไม้ทั้งใจต่อให้หิวก็ฟื้นก็ทนจะยอมไม่กลืนไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ระคายแค่ใช้น้ำทาเพื่อพอประทังตายมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเจ้านอนผีเสื้อไม่เหลือเวลาตามฝันไม่ทันได้เติบโตไม่ทันโทบินแล้วความรักของมันจะทิ้งเรื่องราวอะไรให้ใครได้ยินรักที่ฟังฝันไม่ทำร้ายใครต่อให้หิวก็ฟื้นก็ทนจะยอมไม่กลืนไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ระคายแค่ใช้น้ำทางเพื่อพอประทังตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้นไม่มีใครจะมองเห็นแต่ดอกไม้ยังทนงดงามประปุยดินดีใจกับคุณเบิร์ดกันก่อนเลยนะครับรับไปเลย 3,000 บาทร้องเป็นไงเขาร้องเป็นตัวตนของเขาแล้วเขาไม่ได้ร้องเลียนแบบนะเป็นเสียงของเขาใช่ต้นฉบับนี้ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากกลมกล่อมแต่เสียงจะกลมกว่านี้เพราะต้นฉบับนี้เป็นของพี่หนูแท็กซี่พี่หนูมิเตอร์ผมบอกว่ามีภาระหน้าที่และตัวเองก็จริงๆก็ไม่สบายอยู่ด้วยเป็นอะไรครับเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนิดหน่อยครับคือยังไงครับใช่ก็เกล็ดเลือดต่ำอะไรเงี้ยเป็นทาลัสซีเมียประมาณนั้นผมยังโชคดีที่ไม่เป็นเหมือนคนอื่นที่แบบแย่กว่าผมคือยังโชคดีครับตอนนี้มาลุ้นดีกว่าว่าคุณอยู่ในโซนรับเงินนานกว่า126วินาทีที่คุณกี้ทำได้หรือไม่น้องแจกเงินบอกทีครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณเบิร์ดเนี่ยจะอยู่กับอาการป่วยมาตั้งแต่5ขวบเพราะเห็นพอขึ้นเวทีได้จับไมค์ปุ๊บลืมความป่วยสวมวิญญาณศิลปินร้องได้เพราะจับใจมากๆเลยล่ะค่ะและเวลาที่คุณเบิร์ดอยู่ในโซนรับเงินก็คือ120วินาทีค่ะเหลือ1วินาทีเท่านั้นนี่เดี๋ยวคุณเบิร์ดดูแบบยิ้มๆดีใจธรรมดาทำไมคนข้างหลังเป็นไรฮะพี่ชายหนูหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยโอ้ผู้หญิงนั่งฉี่นี่วิ่งหากันกาวเลยนะคือเสียงเปิดประตูออกมาโอ้โหรีบวิ่งเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมเลยท้องเสียทันทีนะตอนนี้คุณขึ้นแท่นนำเลยเหลือเพียง2คนเท่านั้นเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ดครับขอบคุณครับครับเข้าสู่ร้องแรกแจกเงินซิงเกิลเทสติดอลนะครับและนี่คือช่วงโดยปกติคือช่วงแจ็คพอตครับซึ่งช่วงนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์ใช่แล้วโดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ลุ้นตลอดเลยอ่ะยืนนี่ต้องแบบกลัวบางคนกลัวเลยนะกลัวว่าเอ๊ะน้องแจกเงินจะให้โจทย์เพลงแบบที่เขาไม่ถนัดไงและน้องแจกเงินก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนี่เขาเราทำงานเขามา 99.99% เขาให้โจทย์เพลงที่แขกรับเชิญเนี่ยไม่ถนัดเลยค่ะถือว่าเป็นด่านสุดท้ายที่ค่อนข้างหิ
ินพอสมควรนะนั่นสิโอ้โหเพราะฉะนั้นช่วงนี้เซอร์ไพรส์มากๆใช่ครับไปถามน้องแจกเงินดีกว่าว่าประทับใจความเซอร์ไพรส์ของใครบ้างครับก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แจกเงินฝืนใจทำงานที่สุดเลยนะคะพี่เอเพราะว่าผู้หญิงใสๆผู้หญิงคิดบวกยังแจกเงินต้องมาแกล้งแขกรับเชิญเนี้ยทำใจยากมากเลยอะค่ะแต่ถ้าจะให้พูดถึงความประทับใจเนี้ยประทับใจทุกเทปเลยนะคะเพราะว่าจะแจกโจทย์ยากขนาดไหนทุกคนก็ร้องกันได้ดีมากๆเลยแต่ที่ประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นพี่ปอยวงถามเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าพี่เขาทั้งร้องทั้งแรปได้สนุกสุดๆทั้งๆที่พี่เขาเนี่ยไม่เคยแรปมาก่อนว่าแต่ว่าจะสุดยอดขนาดไหนแล้วก็ไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ชนะในรอบแจ็คพอตแล้วนั่นก็คือคุณปอยครับ เอาล่ะโอ้โหนี่มาตัวจริงแบบนี้นี่จะมีเพลงไม่ถนัดบ้างไหมครับพี่ก็มีว่ามันจะมีเพลงแบบว่าเหมือนดักคิลเลอร์อ๋อเพลงแรปแรปบ้างอะไรเงี้ยดักคิลเลอร์ชอบผมชอบมากชอบเลยรักน้องเลยนี่เป็นไงพี่ปอยนี่ไม่เอาอย่าโกหกวันหลังอ่ะด่าได้ไม่ชอบผมไม่ชอบยองจริงเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาลุ้นหน่อยว่าน้องแจกเงินเนี่ยเขาจะเลือกเพลงอะไรให้คุณปอยได้ร้องในรอบแจ็คพอตครับจากที่เราเคยติดภาพของพี่ปอยวงทามในวันวานใช่ไหมคะวันนี้แจกเงินก็เลยอยากลองชวนพี่ข้ามเวลามาร้องเพลงฮิตในยุคนี้ดูบ้างเอาแบบอินดี้สุดๆไปเลยค่ะว่าแต่จะเป็นเพลงอะไรดีนะติ๊กต๊อก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 นี่เลยตราบทุลีดินของปู่จ๋ามีหลายแนวผสมอยู่ในเพลงนี้ยากดีค่ะร้องได้ค่ะเศร้าๆหน่อยไหวไหมเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันฟังแล้วเป็นไงฮะมันมีท่อนข้ามยุคเลยอ่ะท่อนแรปท่อนโอ้มันก่อนแรปก็ยากแล้วนะไม่เป็นไรครับแต่ภาษาเหนือพี่ปอยได้ร้องไม่ได้ก็เดี๋ยวแบบภาษานี้อ่ะช่วยหน่อยยื่นใหม่ยื่นใหม่ถ้ายืนใหม่เมื่อไหร่แปลว่าลืมเนื้อแน่นอนเอาละอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สานี่เขาสอนมาแต่ระวังนั้นลืมเนื้อเดี๋ยวเขากดปุ่มแดงนะจะมีอย่างครับโอเคสู้ๆพี่พร้อมนะครับคุณบอยพร้อมครับพี่พร้อมแล้วเชิญเลยครับคุณบอยครับช่วยเวทีนี้เป็นของคุณปอยครับครับผมขอคะแนนโหวตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้มายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนครับมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตรามงกุฎชดาไม่เนื้อกลอยไม่มีสองตัวนั้นแผงสองยี่สองโคชะตา
ฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะคนอยู่กับฉันและร่วมฝันให้ฉันตั้งความจนอดทนอีกนิดรับพี่นิดไม่ติดใจพี่ปอยคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการถึงพี่จะจนแต่พี่ก็จนไม่เคยอาจจะรักแม่ยอดยิ่งไม่รอดจิตจนวันตาอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเจ้าเป็นตายายไหนมันปลายสุดท้ายของดวงที่วันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้รู้เลยเป็นสุรีกลับสู่ท้อเราเริ่มต้นปี2561นะครับด้วยการประมวลภาพประทับใจจากปีที่แล้วมานะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวถูกต้องครับพี่ครับเอาล่ะครับและรับประกันได้เลยนะครับปี2561นะครับความสนุกนะครับความสนุกการลุ้นการแจกเงินยังมีอยู่เต็มรายการของเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้เลยนะครับครับผมค่ะแล้วพวกเรา2คนก็จะอยู่เคียงข้างพี่เอตลอดไปค่ะใช่ครับพี่เอค่ะยินดีครับยินดีครับแล้วคราวหน้าจะต้องไม่ทำโทษอย่างนี้แล้วนะอ๋อพี่จะทำโทษกี่ครั้งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้อยู่กับพี่เอทุกปีทุกปีปากหวานจริงๆแล้ววงดีๆก็จะอยู่กับเราไปทุกปีทุกปีนะคะ B Boy Band ค่ะเย้แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Nescafe Red ครับ Toyota Vios S Cola ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า Dr. Myers Minute Maid Vita Kidsน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยยาสีฟันดาลี่และแป้งนาทรีฟบีบีอโลสเนลครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในรายการที่เราพร้อมจะแจกขอเพียงคุณเอาเสียงร้องของคุณมาแลกนะครับได้ทุกบ่ายโมง15วันอาทิตย์ทางช่องเจ็ดสีกับรายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสต์ดอพบกันใหม่สวัสดีครับ